รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุน Star Kids โดย The Mall อาณาจักรแห่งความสุขทุกครอบครัวศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินรีสอร์ทมอลล์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Star Kidsกับผมทอมนิรุสจริตนะครับรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการครับกับเวทีแห่งนี้นะครับที่เราเปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนนะครับได้มาแสดงความสามารถกันครับไม่ว่าจะเป็นมาร้องมาเล่นมาเต้นหรือว่ามาโชว์นะครับซึ่งน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับที่มาบนเวทีแห่งนี้ได้ผ่านโครงการ The Mall Star Kids ร้องเล่นเต้นสู่ดาวซีซั่นที่2นะครับด้วยการร่วมมือกันนะครับระหว่างบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและรายการ Star Kids นะครับร่วมกันเปิดเวทีสารฝันให้กับน้องๆนะครับผมซึ่งเราจะเฟ้นหาน้องๆเนี่ยเพื่อไปประดับวงการครับรวมไปถึงของรางวัลของเราเนี่ยต้องบอกว่ามากมายจริงๆครับและผู้ชนะเลิศกับทุนการศึกษามูลค่ากว่า 500,000 บาทแม่อยากรู้เหมือนกันว่าในซีซั่นนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ว่าต้องอดใจรอกันสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คุณครูฝ่ายแน่ๆของเรามารอกันอยู่แล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูฝ่ายแน่ๆของเราทั้ง3ท่านเลยก็แล้วกันนะฮะครูโรจน์พี่อีฟและครูเจี๊ยบครับสวัสดีครับคุณครูนั่งลงได้ไม่มีเก้าอี้นะครูนะวันนี้ต้องบอกมาเจอคุณครูอีกแล้วนะครับแหมคุณครูของเราแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปก็สวยวันรอขึ้นทุกๆสัปดาห์เลยนะฮะพูดดีมากวันนี้คุณครูพร้อมกันไหมครับที่จะมาเจอกับน้องๆของผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครูโรจน์มีอะไรอยากจะบอกน้องๆของเราหน่อยไหมวันนี้ครับคุณครูก็เป็นเคล็ดลับนิดนึงที่จะมัดใจครูวันนี้ได้เคล็ดลับใช่ไหมใช่ครับไม่บอกอ้าวเคล็ดลับมันต้องไม่เคล็ดลับต้องเก็บไว้เคล็ดลับต้องเก็บไว้บอกนิดนึงบอกนิดนึงโอ้ก็ต้องให้น้องมีความสุขพูดมาทุกครั้งก็ต้องบอกว่าขออยากให้น้องมีความสุขก่อนแล้วกันครับแล้วถึงจะโยนความสุขเหล่านั้นออกมาให้ผู้ชมได้ครับซ้อมมาอย่างไรทำให้เต็มที่อย่างนั้นแล้วก็คนดูรับได้หมดทุกอย่างเลยขอบคุณครูโรจน์ด้วยนะครับมาต่อที่พี่อีฟครับมีเคล็ดลับบอกน้องๆหน่อยไหมครับว่าทำยังไงถึงจะมาใจพี่อีฟได้ก็ขอให้กำลังใจแล้วกันค่ะแล้วก็ขอให้น้องๆมีสมาธินะคะเชื่อว่าเด็กๆคงจะตื่นเต้นแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคอะไรเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้สามารถผ่านพ้นมันไปได้ที่สำคัญขอให้เอาชนะความตื่นเต้นของตัวเองให้ได้แล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะเยี่ยมมากครับขอบคุณพี่อีฟนะครับเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าว่าทั้ง3โชว์ของเราในนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสตาร์คิดสัปดาห์นี้พบกับ3โชว์3สไตล์โชว์แรกน้องชินชาสาวน้อยจากจังหวัดจันทบุรีขอมาโชว์ในแนวเพลงลูกทุ่งโชว์ที่2มาเป็นคู่หูดูโอน้องพันธ์และน้องกุ้งเต้นจากจังหวัดพิษณุโลกโชว์สุดท้ายน้องยีนสาวน้อยเสียงทรงพลังจากจังหวัดนนทบุรีขอมาโชว์ในแนวเพลงสากลโชว์ไหนจะเป็นผู้ผ่านเข้าไปชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 500,000 บาทไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากโชว์แรกครับจากสาวน้อยคนนี้เลยขอเสียงปรบมือดังให้กับโชว์จากน้องชินชาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิติมนรุ่งตะวันธนวัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องชินชามาจากโรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีอายุ12ปีค่ะวันนี้ก็มาแสดงการร้องเพลงเพียงขอจองในใจค่ะก็สำหรับการเตรียมตัวนะคะหนูก็ไปเรียนร้องทุกวันแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็กลับมาซ้อมทุ่มกับคุณแม่ค่ะคือกลับมาบ้านนะคะถ้ามีเวลาก็ซ้อมกันอีกค่ะก็ซ้อมเพิ่มเติมที่บ้านนะคะก็ซ้อมแทบทุกวันนะคะเวลาหลังจากเลิกเรียนค่ะก็ให้กำลังใจเขาทุกวันนะคะว่ามัน
ทำในสิ่งที่ตัวเองรักอะไรแบบนี้ค่ะก็ขยันฝึกซ้อมเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้าค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะไม่ว่าหนูจะแพ้หรือชนะหนูจะสู้ต่อไปค่ะฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของหมดสิทธิ์เรียกร้องรักเอื้ออาทรที่ไหนไม่มีบัตรทองรักษาโรครักในใจ30บาทเลยเก็บไว้ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตาได้อยู่ใกล้ชิดได้มองเธอก็สุขใจพออยู่ห่างไกลฉันคอยไกลเธอในฝันฝนตกทางนี้จะหนาวถึงเธอไหมนั้นห่วงใยจากใจของฉันเธอเคยจะรู้สาวน้อยคนแรกของเราน้องชินชายังตื่นเต้นอยู่ไหมลูกนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเนาะเอาหายใจลึกๆก่อนโอเคดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะดีขึ้นนะเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่นี้ทำออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวชินชาค่ะโอ้น่ารักมากๆเลยอ่ะแล้วก็เสียงดีมากจริงๆนะครับอ่ะไปฟังคอมเมนต์จากครูฝ่ายแนะแนวกันหน่อยดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเชิญพี่อีฟครับบอกแบบไม่โกหกนะชินชาตื่นเต้นตื่นเต้นหรือเปล่าลูกตื่นเต้นค่ะเมื่อกี้ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นแบบว่าได้ยินเสียงใจตัวเองอยู่ในหูไหมตึกตึกตึกได้ยินอย่างนั้นได้ยินใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงร้องตัวเองเนี่ยน้อยลงมันก็เลยทำให้หนูมีปัญหาในต้นเพลงก็คือพี่คิดว่าหนูอะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังกว่าเสียงร้องตัวเองแน่ๆเลยเวลาร้องท่อนแรกๆนะคะมันก็เลยจะมีอาการเพี้ยนทั้งสูงและต่ำทำไมพี่ถึงรู้ว่าหนูไม่ได้ร้องเพลงเพี้ยนรู้ไหมเพราะว่าพอครึ่งหลังหนูร้องเป๊ะหายพอหายแล้วหายตื่นเต้นแล้วเพราะฉะนั้นหลังดนตรีไปแล้วเนี่ยหนูร้องพอดีมากเลยแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยคงยังตื่นเต้นอยู่นะคะ
พราะฉะนั้นหายใจลึกๆนะลูกแล้วก็เวทีเป็นของเรานะคะเราต้องเชื่อมั่นว่าเวทีเป็นของเราแล้วก็จะทำให้ความตื่นเต้นนั้นน้อยลงนะคะโดยเฉพาะเวลามีคนปรบมือให้แล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวละเรามีเพื่อนนะคะมีคนมาให้กำลังใจนะขอให้หนูโชคดีนะคะขอบคุณครับครับปิดท้ายกันที่ครูโรจน์เชิญครับครับผมฮะร้องเพลงมี108เรื่องที่เราจะต้องเข้ามาสุมอยู่ในหัวเวลาเรายืนบนเวทีนะฮะเพราะนั้น เสียงของหนูเข้าตรงประเด็นเลยละกันหนูเป็นคนที่มีเสียงค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่เพราะนั้นเวลาหนูร้องเพลงที่มันหวานๆแบบเมื่อกี้เนี่ยนะมันยังใช้ความหนาของเสียงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นความหวานในสไตล์แบบลูกทุ่งมันเลยหายไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินความนั้นหนาใหญ่ๆเยอะๆออกมาสังเกตได้จากเวลาหนูร้องขึ้นแบบโอ้ยใจนะใจเนี่ยหน้าหนูจะคิ้วหน้าจะขมวดไปหมดเลยเพราะหนูมันจะมีความมันจะไม่มีความสุขตรงนั้นน่ะนั่นเป็นเพราะว่าหนูแบกทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปไว้ในโน้ตตัวสูงสูงมากจนเกินไปลองพยายามทำทุกอย่างให้มันสบายตัวขึ้นให้มันร้องให้มันเบาแผ่วลงมาอีกนิดนึงเนี่ยหนูจะได้ความหวานแบบลูกทุ่งมากขึ้นเหมือนกันเวลาครูคุยกับหนูเนี่ยพอสักพักพอหนูตั้งใจมากตั้งใจหนูก็จะทำคิ้วอย่างนี้ใส่ครูแล้วอันนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องพยายามส่องกระจกแล้วดูตัวเองด้วยว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมลองส่องกระจกดูแล้วก็น่าจะลองปรับให้มันดูหวานขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงไม่ต้องใช้แรงขนาดนั้นแล้วหนูจะร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีโชคดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครูโรด้วยนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะครับยังไงแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องชินชาอีกครั้งนึงครับ